เอ๊ะลุงก็ว่าลุงเจอไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนอีกแล้วเฮ้ยใครมากดหน้าเฟซลุงเหรอหายไปเลยอ๋อนะพูดถึงเรื่องละเมอไปเลยเลยมีงี้เลยเหรอแบบนี้ลุงก็แย่แล้วครับเนาะโอ้ยตา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 มหาตามหาอีกทีนึงปืด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 นี่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่มั้งมันต้องเลยมาหน่อยนึงตัวนี้น่าจะใช่ตัวนี้มั้ง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 อ๋อนี่ไงวันที่23ธันวาโอ้ยนะอย่าตีกันนะนะเตือนชาวต่างชาติอย่าตีกันนะนะเล็งปลายขีปนาวุธใส่กันแล้วกดปุ่มก็เหลืออะไรไปนี่แหละสร้างขึ้นมาไม่ใช้จริงนะสร้างขึ้นมาทำไมนิวเคลียร์แน่ ลุงลุงความจริงทดลองมาคือใช้จริงนั่นแหละทดลองมากี่ครั้งคือใช้จริงนั่นแหละทดลองจะมั่นใจก็แปลว่าใช้จริงมาตั้งหลายครั้งแล้วก็เพราะเช่นนี้แล้วโลกมันถึงปั่นป่วนนะครับบรรยากาศโลกนะภัยพิบัติเกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้แหละลุงก็พูดจังนะฮะภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยรอบของโลกใบนี้มันมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่มนุษย์ทําขึ้นมาเนี่ยแต่ชาวนิวเคลียร์เขาไม่เคยพูดนะนักฟิสิกส์ชาวนิวเคลียร์เขาไม่พูดนะเขาจะพูดได้ยังไงพูดเขาก็ตกงานสิพี่บอกใช่ไหมครับนะก็ต้องบอกว่านิวเคลียร์ดีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดีเอ้าเอ้าใช่ไหมล่ะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดีถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยเหมือนกับนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นั่นแหละครับยาเขาก็ต้องบอกว่าดีใช่ไหมนะถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาจะไปประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันก็คอมมอนคอมมอนของแค่เนี่ยใช่ไหมมีพวกเราเจ้าค่อยต่างหากที่บอกว่าเออยาเคมีมันไม่ดีนะรับได้ไหมคําเนี่ยลุงเนี่ยเต็มปากเลยนะครับยาเคมีไม่ดีนะหลักการทางเคมีลองคิดวิธีคิดนะจะชวนคิดชวนคิดชวนคุยหลักการทางเคมีเอาของเล็กๆมารวมกันเล็กๆในระดับอะตอมเอามารวมกันจะเป็น1 2 3 4 5อะตอมจะ10อะตอมอะไรสักแต่รวมกันมันจะรวมกันได้ต้องใส่ความร้อนไปอย่างมากนะครับมันจึงจะรวมกันได้จำไว้เลยครับเคมีนี่จะมาผ่านกระบวนการของความร้อนทั้งหมดเอาอะตอมแต่ละธาตุของตารางธาตุจะมาจะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมใช่ไหมจะเป็นธาตุออกซิเจนใช่ไหมจะเป็นธาตุไฮโดรเจนใช่ไหมคาร์บอนใช่ไหมเงี้ยทองเหลืองใช่ไหมทองแดงใช่ไหมตะกั่วใช่ไหมใช่ไหมเอาแต่ละอะตอมนี่แหละอะตอมมารวมกันโป๊ะใส่ความร้อนไปมากๆ500องศาเซนเซียส1,000องศาเซนเซียส3,000-4,000องศาเซนเซียสมันจึงจะรวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลได้เป็นอย่างยาทุกเม็ดใช่ทั้งนั้นที่ว่ายกเว้นเอาขี้หมามาเลยเอามาพันเป็นลูกกลิ้งลูกก้อนแล้วว่าไปนะเข้าสู่กระบวนการเคมีข้อใส่ความร้อนเข้าไปเต็มๆทีนี้เวลามันจะแยกจากกันต้องใช้ความร้อนมากกว่าครับจึงจะแยกจากกันได้จึงจะจากโมเลกุลกลายเป็นอะตอมเนี่ยแล้วจากอะตอมกลายเป็นพลังงานเนี่ยกว่าจะมาใช้ในร่างกายมนุษย์ก็คือพลังงานนั่นนะครับมันจะมันมาไกลไหมล่ะสรุปก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยตกตะกอนนอนก้นอยู่ในลำไส้ไม่นี้ไปไหนล่ะครับ
ใช่ไหมตัวตะกอนน้องก็อย่างลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของท่านแหละครับกองอยู่ตรงนั้นแหละ ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อ้าวลำไส้ผุลำไส้พัง ก็เหมือนกับไม่รู้คำว่ายาหนึ่งเม็ดมันกี่โมเลกุลเม็ดที่สองแต่ละยี่ห้อทีเดียวครับมันถูกกันที่ไหนแล้วของสองสิ่งที่มันต่างที่กันมารวมกันแล้วมีความร้อนภายในร่างกายเป็นตัวที่จะทำอะไรผสมผสานให้เกิดขึ้นมาปุ๊บอ้าวก็ลุยแล้วร่างกายเราเหลืออะไรนะครับดีนะร่างกายเรายังมีธรรมชาติที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราได้บ้างแต่ทั้งหมดน้ำน้อยก็ยอมแพ้ไฟจนได้แหละใช่ป่ะไม่ใช่ก็แปลว่าพลังงานในตัวเรามันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันสลายไปได้นะถ้าแท้มันก็เกาะติดอยู่ผนังของลำไส้นั่นแหละที่สุดแล้วก็ต่อไปก็เป็นลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โอ้ยไปเป็นมะเสงลำไส้เล็กนะเป็นมะเมียที่ทวารหนักไม่แม้วรกาจอกุลไปหาไตทีนี้ไปหาตับอีกโอ้ยตายโอ้ยขดคิดไม่ได้ก็ลุงก็ไม่รู้จะว่าไงครับก็ชวนคิดชวนคุยกันธรรมดาเนาะพอจะ get into ไหมท่านอยู่หน้าจอเลยครับหลีกเลี่ยงแล้วนะเราให้ฟังเรียบร้อยแล้วทางหลีกเลี่ยงเอาท่านเอ้ยอากาศเป็นยาเนี่ยรักษาตัวเราจำไม่ขึ้นใจเลยครับเขียนไว้ข้างฝาสิฮะเขียนตัวใหญ่ไว้ข้างฝาประตูบ้านก็ได้นะเปิดเข้าใช่ไหมก็เห็นบรมเทิมเอาเขียนไว้แบบเปิดออกดีกว่าในประตูบ้านเปิดออกน้ำเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาอากาศเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยาอะไรกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษยาเคมีเป็นพิษจบเลยท่องไปท่องมาเดินไปเดินมาใช่ไหมครับนั่นมันอยู่ในสายตาเราหน่อยยาเคมีทุกเม็ดเป็นพิษยากินก็เป็นพิษยาฉีดก็เป็นพิษพูดถึงยาฉีดวัคซีนผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะฉีดไปปุ๊บเกิดโง่ทำไงวะเนี่ยความจำเสื่อมเลยรับรู้ไม่ได้เลยใช่ไหมปกติก็โง่แล้วปกติก็โง่แล้วใช่ไหมล่ะฉีดโดนฉีดไปทีโอ้โง่ไปทีนึงตายเลยเดี๋ยวมันต้องมีความคิดความอ่านแต่มาหากินเลยมันโง่เลยเป็นไปได้ไหมถามสังคมก็เราไม่รู้เลยว่าข้างในมันคืออะไรอ่ะเรารู้แต่ว่ามันเป็นสินค้าเนี่ยยานี่นะวัคซีนคือสินค้าอย่าเถียงลุงไหมเนี่ยนะคนผลิตมาก็ต้องการมันนี่ทั้งนั้นแหละใช่หรือเปล่ามีแต่พวกเราจะค่อยต่างหากใช่ไหมขนาดรักษากันและกันไม่ต้องใช้มันนี่ใช่ป่ะใช้ความเข้าใจนั่นเองใช่ไหมใช้ความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เชื่อเขาตลอดสิครับใช่ไหมเชื่อเขาแต่พื้นแต่พื้นเราก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็คำว่าเขาไว้ห่างๆเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะต้องคิดอย่างนี้มันสิครับคิดเหมือนลุงสิลุงคิดอย่างนี้นะทุกวันเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรยกเว้นเมื่อกี้น้ำมูกไหลนิดหน่อยวันนี้คืบในวันนี้นะแต่เช้ายังไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นแสงอะไรตั้งแต่เช้านะกรุงเทพมหานครนะครับตลอดทั้งวันนะครับวันนี้นะไม่เห็นดวงอาทิตย์ทั้งวันละวันนี้นะครับไม่รู้ใครไปซ่อนไว้ที่ไหนดวงอาทิตย์ใครซ่อนดวงอาทิตย์เอาไว้เอามาดูหน่อยนะใครเป็นคนซ่อนดวงอาทิตย์เอาไว้ใครวะปิดดวงอาทิตย์ใครวะปิดดวงอาทิตย์อยากจะรู้นะลุงหนูเขียนไว้ที่ใจค่ะว่าจะจับขึ้นมาก็พูดว่าคุณสี
ที่หนูจับอะไรจับรีกินเลยขอให้เป็นนะว่าแล้วก็กินค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลเป็นไทยเนี่ยแปลไทยเป็นไทยนั่นเนี่ยลุงหนูเขียนไว้ที่ใจค่ะว่าจะที่จับขึ้นมาก็พูดว่าคุณสีที่หนูจับหรือกินขอให้เป็นนะว่าแล้วก็กินโอ้ยลุงแย่เลยภาษานี่คุณแพงคุณแพงแสนแพงฮะลุงแย่เลยสับดีไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเขียนมาใหม่เขียนมาใหม่นะช่วยลุงนิดนึงดูสิอ่านดูลุงเขียนผิดค่ะทุกสิ่งที่หนูจับและกินให้เป็นยาค่ะว่าอ่านให้เรียบร้อยก็ค่อยกดส่งอย่าทรมานลุงนะอย่าทรมานลุงนะอ่านให้พอสมควรหน่อยจะรีบไปนะช้าๆเดี๋ยวพระเรียบงามลุงก็ใช่ว่าจะหนีไปทันเย็นได้หรอกจะหนีออกจากจอก็จะบอกอยู่หรอกลำพูนตอนนี้26องศาเซนเซียสโอ้ยยังไม่หนาวหรอกองศาสบายๆเลยใส่เสื้อนะใส่เสื้อแจ็คเก็ตก็อยู่ได้สบายแล้วนั่นๆนะของสามวาสองศอกคุณสุรพัฒน์เป็นยังไงมีใครไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีแล้วลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยวันนี้จดบันทึกอะไรไว้นอกไปดูก่อนดูมันจะไปจดบันทึกอะไรสักหน่อยวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนั่นก็ไม่รู้